สวัสดีครับรีวิวสั้นตัวกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับครั้งนี้นะฮะก็จะบอกว่าเป็นของเล่นเลยก็ไม่เชิงนะมันเป็นเรียกว่าชุดแต่งละกันนะครับมันเป็นพาเสริมนะพาเสริมที่เราได้มานะฮะนั่นก็คือนี่ครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งของ Transformer นะฮะซึ่งไออันเนี้ยเขาก็ออกมาหลายตัวแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมเคยเอามาเล่นให้ดูก็คือมันเป็นของ Devastator Studio Series นะครับที่มันจะแต่งจากของเดิมแบบเสริมให้มันดูดีขึ้นนะซึ่งชุดนี้นะฮะ DK 44อันนี้ก็จะเป็นของตัว Optimus Prime จากภาค Lights of the Beast นะครับผมที่เห็นนี่ก็จะเป็นคุณพระเอกที่เขาใส่เกาะนะฮะแถมมาให้ตอนแรกเราก็งงอะไรวะไอออนแมนอ๋อไม่ใช่นะฮะนี่ข้างหลังนี่มันก็จะมีบอกเลยว่าให้อะไรบ้างนะก็จะให้เนี่ยแขนที่เป็นปืนเพราะว่าตอนที่เรารีวิวไอตัว Studio Series Optimus ไปเนี่ยเราพึ่งบ่นไว้อยู่ว่าปืนมันต่อมือแบบจุกกุดมากนะซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหสาแก่ใจเลยปืนแบบเวอร์ชั่นเต็มเลยนะฮะแล้วก็จะมีพาร์ทหัวไหล่มาให้เปลี่ยนนะครับตรงแขนตรงนี้นะแล้วก็จะมีเท้ามาให้เปลี่ยนแล้วก็จะมีเนี่ยที่เป็นอีกตัวยึดอะไรโครงอัคเซสซอรี่อื่นๆใดนะฮะมีขวานมีดาบแบบใสๆอะไรสวยๆมาให้นะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยนี่อันนี้มันเป็นดาบนะลุงมันแปะมาให้ดาบกับขวานนะฮะแต่นี้จะเป็นสีม่วงนะไม่ใช่เป็นสีส้มนะมาเดี๋ยวดูด้านในนี่นะครับด้านในก็ตามนั้นเลยนะก็มีตัวพระเอกนะมีปืนมาให้นะมีไอ้ตรงที่มันยึดขาด้านหลังนะมีเท้ามีอาวุธมีหัวไหล่มาให้ซึ่งดูแล้วก็เปลี่ยนก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ที่จะยากหน่อยก็น่าจะเป็นตรงแขนนี่เพราะมันมีน็อตนะก็ต้องขันน็อตแล้วก็ถอดออกมาก่อนแล้วก็เอาเนี่ยขันแล้วก็ใส่เข้าไปแทนนะฮะซึ่งวิธีการทำมันก็จะมีนี่อันนี้เป็นคู่มือที่ดูแล้วช่วยได้นะอันนี้ช่วยได้นะอันนี้เป็นคู่มือที่ดูแล้วรู้เรื่องดีกว่าอันอื่นๆนะครับซึ่งอันอื่นๆไอ้วิธีแปลงร่างดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่นี่นี่ถือว่าโอเคเว้ยดูรู้เรื่องดีนะฮะดูรู้เรื่องดีใช้ได้คู่มือนี้ใช้ได้และแน่นอนครับในแบบที่เราจะเอามาเปลี่ยนนะฮะนั่นก็คือนี่ครับ Optimus นะฮะ Studio Series จากอันนี้ A102 นะฮะมาทำการทรานสฟอร์มกันWe'll be right back.
แล้วก็เปลี่ยนตรงแขนตรงเท้าตรงอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะเปลี่ยนเสร็จหมดแล้วนะตรงเท้าก็นี่มันก็จะขยับได้มากขึ้นนะเอาลงได้ปั๊บแล้วก็เนี่ยอึ๊บเอาขึ้นได้อย่างนี้ได้นะมันจะดึกดักดึกดักได้มากขึ้นนะนะสองข้างเลยแล้วก็ไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยที่ตอนแรกมันค่อนข้างที่จะเป็นแง่งยื่นออกมาใช่ป่ะเขาก็เลยแบบเสริมความเรียบร้อยคือให้มันสามารถพับเก็บได้นะมันพับเก็บได้มันจะได้ดูแบบเก็บเนียนตาขึ้นนะครับส่วนตรงหัวไหล่นี่ก็หลักๆเลยก็น่าจะเป็นตรงท่อนะตรงท่อของเดิมมันจะเป็นสีเทามานี่เขาก็คือทำให้มันเป็นสีเงินแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่ของเดิมมันแปลงท่อมันจะแทงออกข้างๆอันนี้มันก็แบบเนี่ยมันจะออกเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก็ทำให้แบบมันหมุนได้นะหมุนได้แล้วก็แต่งสีให้ใหม่ซะหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆมันยกอย่างนี้ได้ใช่ป่ะเขาก็เพิ่มให้มันขยับได้กว้างมากขึ้นเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกให้มันได้มากขึ้นนะจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าอันเนี้ยมันยกขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะดูน่าเกลียดใช่ป่ะก็เลยยกมาให้มันห่างหัวหน่อยพอมันห่างหัวปุ๊บมันก็ดูไม่น่าเกลียดมากนะฮะแล้วก็ปืนนี่ที่เคยบ่นไปว่ามันจุกกุดนะคราวนี้ก็ให้มาแบบบลักกักอย่างนี้เลยนะปืนก็เสียบเหมือนเดิมนะฮะของเดิมมันต่อจากมือนะพอเราพับเดือยเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยเดือยจุกุดอย่างนี้นะฮะแล้วก็จากที่มันจะเป็นแค่ไอ้ตุ่มก้อนตุ่มเดียวเนาะมันก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยตอนนี้นะทีนี้นี่ได้ปืนอันเบลเลอร์เลยสาแก่ใจกันแล้วจ้ะตอนนี้ปืนสาแก่ใจแล้วปืนเบลเลอร์เลยเก่งอ่ะสวยชอบตรงนี้เลยชอบตรงได้ปืนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ดาบก็คล้ายๆของเดิมก็คือของเดิมมันก็จะมีมาให้เสียบได้นะปึ๊บอย่างงี้นะเป็นแขนดาบนะฮะดาบปลายแขนแล้วก็เอาออกมาได้ปั๊บแล้วก็มาเสียบตรงข้างบนนี้เนี่ยตรงนี้เห็นว่ามันจะมีรูอยู่นะก็เสียบให้มันเข้าไปในรูปึ๊บพอเสียบเข้าไปในรูปุ๊บมันก็เป็นนี่ดาบปลายแขนอาวุธเท่มากบอกเลยอาวุธเท่มากทำอาวุธมาให้ใหม่เนี่ยเท่มากเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็มีขวานให้ขวานนี่ก็เป็นขวานส้มแล้วมันจะมีขวานม่วงอันหนึ่งอ่ะขวานก่อนถือเนี่ยมันก็ต้องถอดตรงตูดนี่ออกถอดปักออกมาอย่างนี้มันก็จะได้เป็นเดือยนะแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในมือปิดเข้าไปโอ้โหมีทั้งขวานทั้งดาบเป็นออปติมัสที่บ้าพลังมากนะตอนนี้ดูเป็นออปติมัสที่บ้าพลังโคตรนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างรถนะฮะก็ของเดิมตอนที่ยังไม่ได้ใส่ชุดแต่งเข้าไปอ่ะไอ้ตรงขาเนี่ยมันก็จะพับขึ้นมาชนอันนี้ใช่ไหมฮะแต่เนี่ยพอมันใส่ชุดแต่งเข้าไปปุ๊บก็เลยเอาขาเนี่ยไว้ข้างล่างนี่นะฮะแล้วก็มันจะมีพาร์ทเสริมที่เอามาเสียบเนาะเพื่อให้แบบมันสามารถเสียบเก็บอาวุธพวกนี้ได้นะถ้าเกิดอาวุธออกป๊าบเนี่ยเราก็สามารถเอาพี่คนนี้นะครับมายืนวันนี้ปึ้งแบบในฉากตอนหลังของหนังนะฮะที่มันกระโดดเกาะท้ายรถไปแล้วก็พุ่งเลยฟูปรูดยีไปเป็นไงพอแต่งขึ้นมาแล้วมันก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะฮะอันนี้ก็คือชุดแต่ง DK44 นะครับผมใครที่จับจองมาบ้างนะก็สำหรับผมก็ตอนอย่างที่บอกว่าพอตอนที่รีวิวสั้นอ่ะเราก็รีวิวไปตัวนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็บ่นเรื่องปืนนั่นโน่นนี่อะไรมานะก็ปรากฏว่าแป๊บเดียวนั้นเองเราก็เห็นว่าเอ้ยมันมีชุดแต่งจะออกแล้วก็ไม่รอช้าครับก็ไอ้นี่เลยติดต่อทาบถามหาลุงเจเพื่อนรักลุงชุดนี้เอานะเอาชุดเอาตัวหนึ่งก็เนี่ยครับ
ได้ของนี่เพิ่งก็ได้ของมาประมาณสักพักแล้วแหละก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วแหละนะแต่พอดียังไม่ว่างมาแปลงร่างนะเพราะเราเห็นว่ามันต้องไขตรงนั้นโน่นนี่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากเกินไปนะก็ทำได้ง่ายๆอยู่นะก็ตามในคลิปเลยละกันนะจ๊ะสำหรับชุดแต่งอันนี้นะครับพอแต่งเข้ามาแล้วนี่ให้คะแนนชุดแต่งกันซะหน่อยแล้วกันนะแต่งมาแล้วก็บอกตัวว่าถูกใจปืนที่สุดนะฮะไอ้ตรงอื่นยังไม่เท่าไหร่ยังเฉยๆถูกใจปืนมากนะแล้วก็เซอร์ไพรส์ตรงให้คนมาด้วยตรงนี้แหละชุดแต่งอันนี้เอาไป2อูฮูให้ไป2อูฮูนะครับใครที่มีเล่นแล้วยังไงลองมาเล่าสู่กันฟังหน่อยซิว่าคุณรู้สึกยังไงกับชุดแต่งชุดนี้นะครับผมอ่ะแล้วสำหรับตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจากอีพีนี้ไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบายI am optimistic.